ของการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบนะคะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งแน่นอนหลายส่วนเองก็มีการต้องการจะให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงช่องทางนึงก็มีการยื่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าข้อมูลทั้งหมดข้อสรุปที่ได้เนี่ยทางผู้ตรวจการแผ่นดินนัดหมายว่า27สิงหาคมนี้น่าจะได้ข้อสรุปนะคะว่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะนายรักเกชาแชชายนะคะเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้มีการเปิดเผยให้ทราบค่ะว่าในวันที่27สิงหาคมนี้นะคะผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีการประชุมพิจารณากรณีที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา161ว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยบอกว่าตอนนี้ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับคำชี้แจงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทำการสรุปประเด็นและจะเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาซึ่งจะเป็นดุลยพินิจของผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คำร้องเกี่ยวกับการถวายสัตย์ไม่ครบนั้นนอกจากจะมีคำร้องของนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยและนายไอเพชรทองเลขาธิการองค์กรปกครองพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมด้วยนะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานะคะมีนายพานุพงษ์ชูรักนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะไปยื่นคำร้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาประเด็นเดียวกันโดยเป็นการยื่นคำร้องเสริมหากนายกรัฐมนตรีถวายสัตย์ไม่ครบอาจขัดรัฐธรรมนูญแล้วก็มีผลในการกระทำในเวลาต่อมาของรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะรัฐมนตรีการแถลงนโยบายแล้วก็การโยกย้ายข้าราชการก็ถือว่าเป็นโมฆะไปด้วยใช่ค่ะเป็นการตั้งคำถามกันเอาไว้นะคะแต่ว่าในวันที่27สิงหาคมที่ประชุมของผู้ตรวจการแผ่นดินก็ยังได้มีการพิจารณาคำร้องที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยร้องขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการที่นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภารวบรัดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและประชุมรัฐสภาเพื่อคัดเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นการกระทำที่ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็คือจะมีการหยิบยกเรื่องนี้เข้ามาหารือในวันเดียวกันด้วยนะคะต้องรอตามกันเพราะว่าเรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบนั้นก่อนหน้านี้ก็ทราบกันดีว่าทางฝ่ายค้านก็พยายามจะตั้งกระทู้ถามสดนะคะแล้วก็จะมีการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติซึ่งก็ต้องตามกันอีกเหมือนกันเพราะคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ก็ได้มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะคะว่าเรื่องของการกำหนดวันนั้นยังไม่ได้มีการระบุแต่ว่าได้มีการวางกรอบไว้คร่าวๆว่าน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะก็คือว่าก่อน18กันยายนเนื่องจากว่า18กันยายนเนี่ยจะปิดสมัยการประชุมนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนค่ะ